สำหรับการถแถลงเมื่อวานสบคถแถลงตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มนะคะ45รายนะคะ ซึ่งติดเชื้อในประเทศ37รายติดเชื้อจากต่างประเทศ8รายด้วยกันค่ะรักษาหายเพิ่มขึ้น218รายกลับบ้านแล้ว24,952รายอยู่ระหว่างรักษาตัว774รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะยอดผู้เสียชีวิตสะสม83ค่ะยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้2 5 8 0 9รายประเทศไทยอยู่อันดับ114ของโลกผู้ติดเชื้อรายใหม่45รายนะคะ ไปดูของสมุทรสาครกันบ้างนะคะสมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อรายใหม่37รายนะคะก็มีการค้นหาเชิงรุกด้วยเป็นชาวต่างชาติ3รายแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยเป็นาชาติไทยอยู่ทีราย ต่างชาติอยู่12รายนะคะผู้ป่วยติดเชื้อสะสมอยู่ที่16,309รายนะคะก็มีการทั้งค้นหาเชิงรุกแล้วก็ในโรงพยาบาลด้วยนะคะอ่าตัวเลขอของผู้ติดเชื้อก็ลดลงใช่ค่ะนะครับก็ส่งสัญญาณที่ดีขึ้นฟังมาจากแถวพัทยาบางแสนนะครับคนแน่นเลยแล้วแม่ค้าดีใจเพราะว่าวันหยุดยาวย,ยาวนะคนก็ไปกระตุ้นเศรษฐกิจใช้เงินกันบางนะแลก็ใกล้กรุงเทพมากที่สุด นะครับก็ไปมาสะดวกพักสักคืนนึงก็ได้หรือไปเช้าเย็นกลับก็ได้บรรยากาศก็ดีขึ้นเขากลับมาคึกคักนะการท่องเที่ยวโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆกับกรุงเทพนะส่วนที่ยังห่างไกลกทมอยู่นะครับยังไปไม่ถึงเห็นฟังข่าวเมื่อเช้าทางหาดใหญ่ก็ยังไม่ดีเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาว3าวันช่วงเทศกาลไม่ใช่ช่วงเทศกาลช่วงวันมาคับูชาก็ตามนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังต้อง ระมัดระวังป้องกันหนะ้ากากนำไปออกจากบ้านไปต้องต้องใส่ต้องใช้อยู่นะใช่ค่ะนะครับอย่าอย่าได้ขาดหายไปจากใบหน้าของท่านโดยเด็ดขาดนะครับ